เรากู้เงินให้เขาแล้วเขาไม่ส่งคือเมื่อตอนนั้นป้าไม่ได้ทำอะไรเลยอยู่บ้านเฉยๆแล้วก็บอกว่าลูกไม่มีเงินเรียนหนังสือกู้เงินให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็นึกถึงว่าเออเมื่อก่อนลูกเราก็เรียนเนาะเราก็เจอสภาพแบบนี้เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยอ่ะช่วยเขาไปแล้วบอกแต่เราก็บอกว่าอย่าทำเราหน้าอะไรอย่างเงี้ยผลสุดท้ายหนีกู้หมวกกันน็อกอ่ะ120นะต้องส่งเขาทุกวันถ้าเราไม่ส่งเขาก็ต้องไปว่าเราต้องมาด่าเราแล้วก็อยู่บ้านเฉยแล้วเป็นโรคซึมเศร้าคือพอนิดหน่อยก็อยากจะฆ่าตัวตายนิดหน่อยจะอยากจะฆ่าตัวตายไม่อยากอยู่กินยามา6เดือนนะคะเราจะทำยังไงนะให้เราอ่ะไม่ให้เขามาว่าเราแล้วเราจะไม่อยากเป็นหนี้อะไรเงี้ยก็เลยต้องทำอะไรก็ได้ที่ขายแล้วให้ได้เงินส่งเขาให้ได้อะไรเงี้ยก็เลยคิดทำตรงนี้สวัสดีค่ะป้าเดือนค่ะขายโป้งหนึ่งอยู่ข้างวัดทัพพิบาทนะคะลองผิดลองถูกไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยตอนแรกก็ทำไม่เก่งหรอกทำไม่ได้เลยแข็งทำลูกกลมๆมันจะแข็งไงแล้วก็เลยลองมาพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนเนี่ยมาได้ลงตัวตอนนี้ลงตัวแล้วอันละ10บาทแต่ถ้าซื้อ50เราจะแถมให้อันนึงเป็น6อัน50แล้วก็ตอนนี้ของก็ขึ้นแต่เราก็ขายในราคาคงที่ของทางร้านเรานี่คือจะนุ่มไม่แข็งและไม่อมน้ำมันนะน้ำมันเราจะเปลี่ยนทุกวันนะคะแต่ว่าเราจะต้องมีคงที่คือน้ำมันเดิมไว้มั่งเพราะว่าทำให้ขนมมันสีสวยตัวสินค้าเราใช้คุณภาพอะค่ะใช้อย่างเขาเดาะตัวอย่างดีอะค่ะถ้าวันธรรมดาตอนนี้4โลถ้าเป็นวันเสาร์อาทิตย์ก็จะเพิ่มมาโล2โลประมาณ6โลบางคนเห็นแล้วเออแปลกดีคล้ายๆปลาหมึกขายดีค่ะขายพวกเด็กนักเรียนมั่งคนทำงานส่วนมากอย่างนี้แหละค่ะขายได้ประมาณวันละ200กว่าอันนะคะแต่ของป้าใช้เตาถ่านเพราะว่าป้าว่ามันขนมมันหอมดิเริ่มแรกเราก็ฮอทดอทเนี่ยจุ่มแป้งลงไปจุ่มเยอะไหมฮะจุ่มชั้นเดียวค่ะแค่นี้ค่ะอย่างเงี้ยแล้วเราก็ลงจุ่มไปในน้ำมันน้ำมันก็ต้องให้น้ำมันมันพอประมาณไม่ร้อนเกินไปแล้วก็ไม่เบาเกินไปเพราะนั้นแป้งตัวแป้งมันจะไม่ฟูใช่ไหมก็ให้มันสีนี้ขึ้นมาเราก็เอาขึ้นได้แล้วคนที่ชอบแป้งชั้นเดียวมันจะพอกัดเข้าไปปุ๊บมันจะถึงเนื้อฮอทดอกเลยมันจะทำให้อร่อยคือตัวแป้งเราจะไม่บอกใครเพราะมันเป็นความลับของเราใช่ว่าเราจะผสมให้เรียบร้อยแล้วคุณสามารถไปทำได้เลยอะไรเงี้ยลูกสาวกำลังจะทำแป้งแห้งขายแล้วเราไปผสมเอาตีส่วนผสมเราเองตีไข่ก่อนแล้วก็ผสมน้ำตาลทรายแล้วก็ใส่ไอ้นมอะค่ะเอาแป้งใส่แล้วก็ตีแล้วก็ใส่น้ำไม่ต้องเยอะนะถ้าใส่น้ำเยอะตัวแป้งมันจะเหลวเกินไปแต่ว่าถ้าข้นไปนิดนึงเราก็ผสมน้ำให้พอดีอะค่ะสอนแต่ไม่ได้คิดค่าสูตรนะเพราะว่าไม่รู้จะคิดทำไมมันก็ไม่ยากนะถ้าเราใส่ใจแล้วแบบมีความตั้งใจอยากทำจริงๆอ่ะเราก็ทำได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็ถามว่าอยู่ได้ไหมอยู่ได้เพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจแบบนี้แล้วเรามาทำในราคาเนี้ยแป้ง1โลก็จะทำฮอทดอทได้ประมาณ80อันตีไปเลยนะถั่วเฉลี่ยอย่างเดียวใช่ไหมลูกขอบคุณนะลูกนะบอกแม่ขอบคุณมากเราได้กำลังใจจากลูกได้คนรอบข้างอย่างพี่อะไรอย่างเงี้ยหลายๆอย่างคือทุกคนน่ะหวังดีกับเราทั้งนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ขอบคุณเขานะที่ว่าทำให้เรามีอาชีพตัวนี้ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเป็นครูเราอะเราถือว่าสิ่งที่เราเสียไปเป็นค่าการศึกษาเราไปอยู่ข้างวัดพระพุทธบาทนะคะข้างรั้ววัดพระพุทธบาทนะ6โมงครึ่งค่ะถึงจนแป้งหมดนะคะประมาณบ่าย2โมงกว่าหรือ3โมงอะไรเงี้ย